นี่นะครับเวลาพิมพ์เนี่ยงานของเราก็จะออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับสีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม s h e e t บ o o x นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับในการสไลด์โมเดลเพื่อพิมพ์งานในเครื่องพิมพ์สามิตินะครับก่อนอื่นแล้วก็ไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์นะครับชื่อเว็บไซต์ c h e e t บ o ok. o x .com ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับ กดดาวน์โหลดเลือกที่ t o o b o x Free ก็จะมีเวอร์ชั่นเป็น Stable แล้วก็เวอร์ชันเบตานะครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้แล้วเราก็เลือกระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานอยู่อันนี้ผมก็จะเป็น Windows นะครับก็คลิกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตามปกตินะฮะโอเคมาเข้าที่ตัวโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วทีนี้ผมจะลองนําเข้าโมเดลที่ใช้สำหรับพิมพ์นะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันก็ลากเข้ามานะครับจะเป็นไฟล์ STL หรือไฟล์ OBJ ก็ได้นะครับ ก่อนอื่นให้เรามาตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับให้กดที่ Setting แล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการนะครับโดยกดบวกตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อเครื่องพิมพ์ขึ้นมานะครับก็เลือก 3D printer ของเราอันนี้ผมเลือกไปแล้วนะครับเป็น Kirity LD 002R ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับเครื่องอันนี้จะเป็นรายละเอียดของเครื่องนะครับความละเอียดรูปแบบไฟล์ชนิดของเรซินก็จะเป็นการคำนวณเรซินด้วยนะครับสามารถตีราคาได้เรซินผมลิตรหนึ่งก็ประมาณ พั0 0บาทนะอ่าแล้วก็ปรินอันนี้ก็จะเป็นความสูงนะครับค่ามาตรฐานก็จะเป็น0.05มิลจำนวนชั้นแล้วก็ค่าต่างๆนะครับแล้วก็แอดวานเป็นการตั้งค่าพิเศษของแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้มี Anti a n t i ิอะไ s ซิงนะครับก็ช่วยให้ปรินได้ผิวได้เรียบขึ้นพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดปิดไปมาดูตัวโมเดลของเราบ้างนะครับในส่วนของการควบคุมนะครับกดคลิกขวาจะเป็นการหมุน กดเมาส์ตรงกลางจะเป็นการเลื่อนกดสอร์เมาส์จะเป็นการซูมนะครับก็เป็นการควบคุมสามิติแบบปกตินะแล้วก็การขยับมุมมองนะครับสามารถกดคลิกที่ด้านตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือฟอนต์ไปนะครับเลฟไลท์บอททอมแล้วก็ท็อปนะครับแล้วกับมาหมุนแบบปกติสามารถดูแบบอ s โซเมตริกหรือออโ g กราฟิกได้นะครับกดที่รูปตาอ่า การแสดงผลก็จะเป็นแบบ iso metric นะครับหรือ orthographic นะขนาดต่างๆก็จะไม่หลอกตานะครับในส่วนของหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะแสดงผลโมเดลของเราแล้วก็ขนาดของพื้นที่ในการพิมพ์นี่นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เครื่องมือตรงนี้เราสามารถทําการขยับโมเดลของเราได้นะครับกด move แล้วก็เลื่อนที่ตัวโมเดลหรือกดคลิกแล้วก็เลื่อนเลยก็ได้นะครับตรงนี้จะเห็นว่า เป็นสีฟ้าและก็สีแดงนะครับก็คือในส่วนของสีฟ้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้นะครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนนอกพื้นที่ในการพิมพ์หรือว่าเป็นส่วนเกินที่ไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดวางโมเดลให้อยู่ในพื้นที่สีฟ้าตรงนี้นะต่อไปการหมุนโมเดลนะครับก็จะมีเครื่องมือตรงนี้นะครับคิสโมสามารถเอาไว้หมุนได้เราสามารถใส่ค่าเป็นตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ใส่เป็น4ี่สบห้าอ่า ประมาณนี้นะครับสามารถหมุนเอียงตามที่เราต้องการเลยนะแล้วก็ข้อแนะนำนะครับในการพิมพ์เนี่ยเราควรจะวางแบบเอียงๆอ,อย่างนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้พิมพ์ง่ายนะครับตัวโมเดลก็จะไม่หลุดออกจากแท่นพิมพ์นะต่อไปสเกลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขนาดของโมเดลของเรานะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรกว้าง70มิลมหรือว่า7เซนนะครับลึกเข้าไป64มิลแลวก็สูง100มิลหรือประมาณ10เซนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่เป็นจํานวนขนาดเลยก็ได้ หรือปรับเป็นตามเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรือกดให้สเกลทู fit นะครับตามพื้นที่ของเครื่องพิมพ์ของเรา่ะแค่นี้วัตถุก,ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้นะถ้าเกิดเราจะลองสัก50%ดูก็ได้นะครับถ้า50%เนี่ยขนาดก็จะเป็น3 5ม mm, ิลหรือว่า3 5เซนสูง5 0ม mm, ิลหรือว่า5เซนส่วนตรงนี้เปนปุ่มมิลเลอร์นะครับเอาไว้สำหรับกับด้านของตัวโมเ,มเดลของเราถ้าเป็นมิลเลอร ก็จะสลับซ้ายขวา Miller Y ก็สลับหน้าหลัง Miller Z ก็กก็สลับบนล่างนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องการสร้างซัพพอร์ตกันบ้างนะครับให้เราเลือกไปที่แถบซัพพอร์ตด้านมุมขวาบนตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูเกี่ยวกับการสร้างซัพพอร์ตขึ้นมาในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการสร้างซัพพอร์ตแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ออโต้นะครับก่อนอื่นให้เราดูตรงนี้นะครับ Z l i p t Height ตรงนี้นะก็คือความสูงระหว่างตัวโมเดลกับพื้นเวลาเอาเมาส์ไปวางที่ตัวเลขนะครับก็จะมีภาพ โชว์ขึ้นมาว่าตัวเลขนี้จะมีผลอย่างไรบ้างนี่นะฮะก็จะเป็นการยกโมเดลขึ้นมาต่อไปรูปแบบของซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะมีแบบไลท์มีเดียมแล้วก็เฮฟวี่นะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของซัพพอร์ตนะครับซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่ารายละเอียดได้นะครับตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ติดกับวัตถุนะครับตัวมิดเดิลก็จะเป็นส่วนของซัพพอร์ตแกนหลักตรงนี้นะส่วนมาท่องจะเป็นซัพพอร์ตที่ติดกับฐานส่วนลับก็จะเป็นฐานรองของตัวโมเดลทั้งหมดนะครับ วิธีการสร้างง่ายๆนะครับเราก็เลือกโปรไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับบวกแพลตฟอร์มกับบวกออนะครับถ้าบวกแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นการสร้างซัพพอร์ตเฉพาะตัวโมเดลที่ติดกับตัวฐานเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบวกออเนี่ยบางส่วนที่อยู่ข้างในโมเดลเนี่ยก็จะถูกสร้างไปด้วยเพราะฉะนั้นให้เลือกแบบออนะครับตัวโปรแกรมก็จะสร้างซัพพอร์ตขึ้นมาในการตั้งค่าแบบออโต้นะครับก็จะมีค่าต่างๆอย่างนี้นะครับคอร์สวิดก็จะเป็นความห่างระหว่างเสาซัพพอร์ตคอ ก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างซัพพอร์ตเข้าด้วยกัน Density% เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นความหนาแน่นของซัพพอร์ตยิ่งมากซัพพอร์ตก็จะยิ่งหนาขึ้นนะครับ Ang เกเป็นมุมที่ใช้ในการสร้างซัพพอร์ตนะครับในส่วนของ a n g เกเนี่ยเราสามารถดูได้ที่ตัวโมเดลของเรานะครับถ้าเราใส่มากออลองใส่สัก80นะครับเนี่ยพื้นที่สีแดงก็จะเยอะนะครับแล้วลองกดสร้างดูโปรแกรมก็จะสร้างซัพพอร์ตเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าลองใส่สัก 20, 20 ตัวโปรแกรมก็จะตั้งซัพพอร์ตในมุมที่มีเกิน20องศาเนี่นะฮะในการใช้งานเนี่ยเราควรจะสร้างซัพพอร์ตให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับมากก็เปลืองนะครับแล้วก็แกะยากส่วนน้อยเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวโมเดลของเราเนี่ยจะหลุดออกจากฐานนะครับชิ้นงานเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะน้อยไปนิดนะแล้วก็ลองใส่สัก3-5นะครับแล้วก็กดบวกอ ก็จะสร้างสพอร์ตเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูจําลองในการพิมพ์ได้นะครับโดยแถบแสดงชั้นพิมพ์ตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะฮะเพื่อที่จะจําลองว่าการพิมพ์ของเราเนี่ยเป็นยังไงหรือกดให้เลย์แบบอัตโนมัติก็ได้นะครับกดลูกศรตัวโปรแกรมก็จะแสดงการพิมพ์ทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยนะฮะต่อไปการเซฟไฟล์สําหรับพิมพ์นะครับให้เรากดที่แถบภาพรวมของตัวโมเดลตรงนี้นะฮะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็กดสไลด์จะเป็นหน้าสําหรับเซฟไฟล์พิมพ์แสดงเป็นภาพที่ฉายในเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะนี่นะครับ,รบเวลาพิมพ์เนี่ยงานของเราก็จะออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆก็จะมีเครื่องพิมพ์ของเราชนิดของเรซินที่เรากําหนดไว้นะครับอันนี้คํานวณมาให้หมดเลยนะครับว่าใช้เรซินไปเท่าไหร่คำนวณออกมาเป็นบาทด้วยนี่แล้วก็เวลาในการพริมพ์ตัวน,นี้จะใช้เวลาพิมพ์3ชั่วโมง55นาทีก็เกือบ4ชั่วโมงเลยนะครับจากนั้นเราก็กดเซฟไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ .ctb ระรับเครื่อง k i r i t y LD002R นะครับจากนั้นเราก็กดเซฟ ก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็จะได้ไฟล์ C T B ตัวนี้สําหรับเอาไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ของเราเอาละครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการแนะนําวิธีการใช้งานโปรแกรมสไลด์ที่มีชื่อว่า c h i t บ b o ok x กนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับทีนี้ก็มีขั้นตอนในการใช้งานที่ละเอียดกว่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ